ยังอยู่หน้าจอ YouTube นะครับไปต่อนะครับทิปที่สองนะ Okay, next, listen to more English. This doesn't even have to take up more of your time. You can give yourself an immersive experience. คีย์เวิร์ดของอันนี้คือคำนี้นะครับ immersive นะครับimmerse ตัวนี้มันหมายถึงคือถ้านึกถึงอาการคืออาการที่คุณดำน้ำลงไปข้างล่างอ่ะอาการประมาณนั้นนะ immerse ผมแวบออกไปข้างนอกนิดนึงดีกว่านะผมพิมพ์บางคำให้ดูนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นรากศัพท์อ่ะที่ผมจำอ่ะนะครับก็อย่างเงี้ย emerge อะไรอย่างเงี้ยนะคือไอ้ merge อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอาการประเภทแบบมุดอะไรเงี้ยนะครับมุดดำดำอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้า emerge เนี่ยมันก็จะหมายถึงโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแต่ว่าถ้า immerse เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคุณดำน้ำลงไปอะนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดคุณอ่านพวกศัพท์ทางเรื่องการของการค้าการตลาดอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็จะได้ยินเคยได้ยินคำว่า emerging market อะไรเงี้ยตลาดเกิดใหม่อะไรเงี้ยตลาดใหม่เช่นตลาดคาสเกมก็อาจจะนับเป็น emerging market เมื่อ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใครจะไปรู้ว่ามันจะมีอาชีพเกมแคสเตอร์ใช่ไหมล่ะอาจจะเป็น emerging career อะไรแบบนี้นะครับส่วน immersive เนี่ยเขาจะใช้กับการเรียนภาษาก็คือเหมือนกับคุณต้องเอาตัวดำน้ำลงไปในสภาพแวดล้อมที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษอะนะครับกลับไปดูต่อนี่สอนศัพท์แทรกไปด้วยเนาะ In English, no matter where you are, open up your laptop or your smartphone and download some podcasts in English or listen to internet radio or put on a video on YouTube or on Netflix in English. ได้ยินเสียงเขาออกเสียงคำนี้ไหมเขาออกว่า Netflix นะเพราะนั้นก็ให้รู้ว่าคำนี้มันสเตรสที่พยางค์แรกนะ Netflix นี่นะก็อันนี้เขาบอกว่าให้เอาตัวอยู่ในสภาพที่ต้องเจอกับภาษาอังกฤษนะครับเช่นฟังวิทยุภาษาอังกฤษอะไรนี้นะดู YouTube อะไรเงี้ยนะครับดู Netflix อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะลองไปเยี่ยมไอ้นั่นก็ได้ไอ้ voanews.com อ่ะที่เคยเอามาให้ดูครับที่ว่ามันมีทั้งเสียงมีทั้งภาพมีทั้งตัวหนังสือคุณดาวน์โหลดไปฝึกภาษาอังกฤษได้นะครับ Play it in the background while you're doing other work that doesn't require intense focus. ก็คือไม่จำเป็นจะต้องเปิดแล้วตั้งใจฟังก็ได้นะเปิดคลอๆเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยทำงานบ้านไปก็เปิดฟังภาษาสเปนของเขาไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับI love doing this when I'm just doing housework or like organizing stuff around my room or my office or whatever. I will listen to music in other languages because I love learning the lyrics to songs in Spanish or in Portuguese or in other languages that I want to learn. So most recently, I was listening in Spanish to the song called Llorarás, which is a famous salsa song. I highly recommend it if you'd like to get into salsa. But anyway, let me continue with tips for thinking in English. Okay, อันนี้คือทิปที่สองนะครับแล้วก็คือให้คล้ายๆ immersive นะครับก็คือเอาตัวไปสัมผัสกับภาษาอังกฤษตลอดเวลานะครับ